เรื่องของน้ำมันดีเซลนะคะล่าสุดครมรไม่ได้มีการอนุมัติในการต่อนะคะลดภาษีน้ำมันสับประรมิตรน้ำมันดีเซลซึ่งจะมีการ หมดอายุเนี่ยสิ้นสุดลงในวันที่20กรกฎาคมนี้เมื่อวานนี้ที่ประชุมครมรับทราบแนวทางในการใช้ภาษีสับปะามิตรนะคะ mm. เพื่อดูแลราคาน้ำมันดีเซลบรรเทาลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะับตั้งแต่ราคาพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งประเมินว่ามีการสูญเสียรายได้ไปแล้วเนี่ย1.56แสนล้านบาทค่ะ โดยกระทรวงการคลังนะคะให้พลังงานนะคะกระทรวงพลังงานไปดูแลกองทุนน้ำมันนะคะในการที่จะ รักษาราคาน้ำมันดีเซลค่ะมีมาตรการในการลดภาษีดีเซลลิตละ5บาทซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่20กรกฎาคมนี้และทำให้ภาษีนั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยครมรปัจจุบันนะคะมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอยู่ในระหว่างการยุบสภาคือไม่สามารถดาเนินการอนุมัติงบประมาณหรือว่าโครงการใ,ใดๆที่เป็นผลผูกพันไปยังครมรชุดใหม่ได้ เท่ากับว่าขณะน,นี้ราคาน้ำมันดิบของโลกนะคะมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาดีเซลหน้าลงกลั่นของประเทศลดลงไปด้วยเชื่อว่าจะอยู่ในวิสัยที่กระทรวงพลังงานนะคะสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าในฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมันดีขึ้นแล้วถสถานะตอนนี้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานจะมีการติดตามราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดต่อไปเดลิ y น e w สนะคะมีการรายงานออกมาด้วยว่า กระทรวงพลังงานเนี่ยแจ้งว่าหากไม่มีมาตรการใดๆมาดำเนินการก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในวันที่21กรกฎาคมนี้มีราคาสูงขึ้นอีกประมาณลิตรละ5บาทแต่กองทุนน้ำมันค่ะจะมีการใช้มาตรการในการเข้าไปพยุงราคาเพื่อไม่ให้ราคามันกระชากสูงจนเกินไปหากปรับขึ้นก็จะไม่เกินครั้งละ1บาทต่อลิตรซึ่งจะเป็นไปตามกรอบ เดิมที่ราคาลิตรละไม่เกิน35บาทแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องขึ้นอยู่กับทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกในสัปดาห์หน้าเอามาประกอบกันด้วยค่ะ